ับมาชมกันต่อนะครับสำหรับการแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์ประเทศไทยนะหรือว่ารายการ TKC Thailand Ranking นะแชมเปี้ยนชิพนะ2024ครับเป็นคู่สุดท้ายในค่ําคืนนี้นะโดยเป็นการโคจรปะทะกันระหว่างไทยทอร์นาโดครับต๋องสิทธิ์ฉอยพัฒนาผู้อ้ออดีตนักแทงเบอร์3ของโลกเลยนะครับเจอกับเจ้าติมนะติมเมืองการชัดพงนาสาครับนักแทงดาวรุ่งพุ่งแรงจากเมืองการเลยนะเด็กคนนี้เพิ่งเข้ารอบลึกๆมาเป็นครั้งแรกนะระบบการแข่งขันก็เช่นเดิมครับ4ใน7เฟรมมีต้นสักปักไปปูนเป็นผู้บรรยายกรรมการผู้ตัดสินก็ตี SN ครับไมค์มีเอ็กโคอีกแล้วเหรอครับทีมงานแก้ไขหน่อยครับไมค์เอ็กโคอีกแล้วนะฮะดูให้หน่อยฮะเจ้าติมนี่ก็เส้นทางไม่ธรรมดาครับเขามาถึงรอบนี้ได้เมื่อวานนี้เอาชนะนุกครหวันฮะพรมินด่านจิรกุลมาด้วยสกอร์ 4-3 นะมาเจอกับต๋องสิทธิ์ฉ่อยที่เมื่อวานนี้ไร่ต้อนเอาชนะกันคลองด่านมาขาด 104-1อ่ะหายแล้วนะโอเคออกคิวดีนะเด็กคนนี้มีอนาคตครับขออย่างเดียวว่าอย่าไปหลงแวะซ้ายแวะขวาก่อนนะอายุเพิ่งจะ20ต้นๆนะน่าจะ24 25ประมาณนี้จากเมื่อก่อนนี่ยังไม่เก่งเท่านี้นะเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนี่ยังไม่เก่งสนุกเกอร์นี่แปลกครับแปลกสมัยก่อนทุกคนก็จะไม่เก่งแต่พอเวลามันเก่งมันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันลงยากนะพอเก่งแล้วมันทะลุแล้วโอ้โหเช็ดลูกนี้สวยครับมาเก็บดำเก็บดำชุบชุบชุบอ๋อ27แล้วครับโอเคอ่ะไหนดูซิมันเกิดวันที่เท่าไหร่ต้องดูครับบางคนอาจจะจำไม่ได้นู่นนี่นั่นก็ว่าไปมีเหลี่ยมหรือเปล่ามาเฟรมแรกก็เข้าเบรกโบ๊ะบะเลยนะฮะเฟรมซึ่งวันนี้ก็มีทางคุณแม่ครับพลอยลุงผู้อบอ้อมนะหรือว่าคุณแม่ที่เขาเรียกว่าเป็นผู้ผลักดันต๋องสิทธิ์ฉ่อยครับมาชมเกมด้วยนะแล้วก็พี่ชายด้วยฮะโอ้โหนึกว่าคาหลุมครับแม่เคาะลงไปมาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจครับสำหรับติมเมืองการเร็วๆนี้น่าจะเปลี่ยนชื่อใหม่ครับเป็นติมรอยฟ้าอยู่ไหมในนี้คุณอ้วนรอยฟ้าอยู่ไหมอ้วนรอยฟ้าอยู่ทักมาหน่อยนะเผื่อจะได้เอาพระดีๆไปให้ดูให้ดูเจ้าติมนี่เกิดวันที่13มกราคมนะ2541นะปัจจุบันก็อายุโอ้โหตอนนี้ก็26ปีแล้วใช่ครับย่าง27นะ26ปีแล้วนะผลงานก็คือเคยไปเล่นรอบ16คนสุดท้ายรายการ6แดงชิงแชมป์ประเทศไทยมานะปีล่าสุดในปีนี้ผลงานดีสุดนะแล้วก็พยายามเข้ารอบลึกๆให้ได้ด้วยขณะที่ต๋องนี่เกิด17มกราคมนะ17มกราคมปี2513นะเรียกว่าพี่ต๋องดังเจ้าติมนี่ยังไม่เกิดเลยนะพี่ต๋องยุคต๋องยุคทองยุคเรื่องลือนี่ก็ปี32 33 34 35นะช่วงนั้นออกคิวโบ๊ะบะอยู่คนเดียวครับชัดพงนาสาซ้อมดีซ้อมถึงครับสนุกเกอร์เป็นอย่างเงี้ยครับดูง่ายนะถ้าซ้อมถึงลูกตรงไหนมันก็ลงฮะ
เมมแรกก็ทำดีๆขาดได้เลยนะฮะส่วนอีกคู่หนึ่งลมสุรินครับเจอกับเจ้าบักกิ้งคองครับพัศกรสุวรรณวัฒน์นะลงโต๊ะ2นะมีโอ้ปราจ่าวบองเป็นผู้บรรยายด้านหลังก็เป็นบรรดาแฟนคลับกองเชียร์นะทั้ง2ฝ่ายนะกองเชียร์ทั้งต๋องทั้งติมนะมาชมให้กำลังใจกันน่าจับตามองครับเด็กหนุ่มคนนี้นะกำลังจะเขาเรียกว่าสร้างชื่อสร้างผลงานให้กับตัวเองนำ50แต้มบนโต๊ะเหลืออยู่4แดง51โอ้โหดูครับโอ้โหเช็ดหักคอลูกนี้ครับโอ้โหดูครับไม่รู้ว่าไปหิวอะไรมาจากไหนนี่ไปมาทั้งเงินลงแต้มขาดนะเน้นแค่ลงพอก็ซ้อมสนุกเกอร์อยู่ค่ายใหญ่นะย่านพุทธมณฑลนะสาย1แจ็คชนะครับ4-1เช่นเดียวกับไฟครับสกอร์4-1เหมือนกันนะฮะจะไปเจอกันเองครับคู่นี้รอบ8คนไปเจอโอ้โหปักไปปักไปสิฮานาโกมิสตุ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 โรเกียวโอ้โหนี่แทงอยู่คนเดียวครับต้องได้14แต้มจะติมนี่ครับจะแทงแรงนะครับฟาดขาวขึ้นมาเอาแล้วครับต๋องโดนไม่ก่อนครับเอาแล้วครับสนุกครับคู่นี้เพราะว่าติมนี่เขาเรียกว่ามากระตุกเหนือดพี่ต๋องนะฮะกระตุกหนวดเจมวัฒนาครับเดี๋ยวได้เห็นกันนะเดี๋ยวได้เห็นดีกันนะเพราะต๋องนี่ยังไม่ได้ออกอาวุธเลยครับในเฟรมแรกพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาจ้า
มาชมต่อนะเฟรม2โดนกระตุกหนวดแล้วครับเจมวัฒนามาด้วยความมั่นใจครับกันลูกนี้ก็แดงกระจายนะเรียกว่าท้ารบนะให้ต๋องนี่กันยากๆแดงมันกระจายจะแทงลูกนั้นก็ระวังลูกนี้จะกันลูกโน้นก็กลัวว่าจะตายจะกิ๊กจะเตะนะนี่ครับท้ารบเข้าใส่เลยนะครับสร้างความกดดันให้กับทางด้านนักแทงรุ่นคุณอาคุณน้านะไทยทอร์นาโดนะลูกนี้ตัดสินใจโฉบด้วยหนีด้วยครับแล้วมาเตะน้ำเงินดีนะได้หลุมกลางได้เอาละครับกลางได้โฉบสวยสวยแบบนี้มีครับน้ำเงินเพราะเพื่อเก็บดำนะที่จุดแล้วก็เก็บแดงหลุมเดิมฮะเคาะแดงลูกนี้ลงไปนู่นนะตั้งลำมาน้ำเงินนะใช่ครับกางเกงสีออกน้ำตาลน้ำตาลนะนานๆจะเห็นต๋องใส่เสื้อกั๊กสีม่วงนะเสื้อด้านในก็สีขาวนะหูกระต่ายสีดำนะขาวไหนก็อ่ะยังได้อยู่ครับยังได้อยู่นี่ครับคุณแม่ครับพลอยลุงนะฮะที่อยู่คู่กับต๋องมายาวนานและปลุกปั้นต๋องนะคุณแม่พลอยลุงผู้อบอ้อมนะหรือว่าคุณแม่พลอยลุงมัชชันติกะนะวัยปีนี้อยากให้ทุกท่านทายดีว่าท่านอายุเท่าไหร่อ่ะทายมาสิทายคุณแม่พลอยลุงหน่อยว่าอายุเท่าไหร่สวยครับโดนไปก่อนก็เอาคืนนะดูซิว่าจะของหายได้คืนไหมสวัสดีครับน้องสุรศักดิ์นะสวัสดีอาจารย์หนึ่งด้วยครับอาจารย์หนึ่งช้าเสียงมีเอ็กโคด้วยเหรออาจารย์หนึ่งเดี๋ยวให้ทีมงานแก้ไขนะครับขอบคุณนะ700กว่าท่านนะ Facebook นะขออภัยด้วยนะหากไม่ได้ดูนะตอนนี้เพิ่งจะมาขยับดูหน่อย YouTube เท่าไหร่ครับบอกหน่อยครับทายมาสิเดี๋ยวผมจะได้บอกเฉลยให้คุณโลดยักษ์สวัสดีจ้าคุณน้าสุมนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ด้วยนะขอแชร์แป๊บนึงลืมแชร์เลยฮะแอร์1
มาดูให้ละเอียดทีท่วนครับเจ้าชัดพงษ์นี่แทงนี่ดูสายตาแววตาแล้วก็สีหน้าไม่เกรงกลัวตอกนะชัดพงษ์นาสานี่ไม่ได้เกรงกลัวหรือว่าไม่ได้แบบหวั่นวิตกกับความยิ่งใหญ่ของตองเลยนะออกคิวแบบนี้ครับนี่แต่เชื่อนะครับว่าตองเนี่ยเดี๋ยวต้องมีดีครับเดี๋ยวต้องมีการแทงให้เห็นว่าทีเด็ดทีขาดหรือการควบคุมเกมจะเป็นอย่างไรใกล้เคียงนะมีหลายท่านนะใกล้เคียงอยู่นะโอ้โหลูกนี้เคาะมานะไม่ลงครับเอาละฮะเป็นโอกาสของตองครับใช้เลสน้ำเงินนะโอ้ยโดนหนาไปครับครับสู้แล้วหนาไปครับแม่เอาแล้วครับมาตายแดงด้านซ้ายมือแดงซ้ายมือนะเคาะลงไปมีดำที่ปากหลุมปากเคาะแดงลงไปครับมาเก็บดำปากหลุมไปตั้งจุดแดงลงขาวอยู่ยังไง อยู่อย่างนี้จะกักกักนิดนึงนะจะกักกักหน่อยมีแดงใกล้น้ำเงินเช็ดไหมเช็ดหลุมมุมแล้วเอาขาวลงล่างด้วยครับเช็ดด้วยกันด้วยด้วยสวยครับชมพูได้ไหมชมพูวิ่งผ่านระหว่างกลางแดงถ้าได้ก็สวยเลยครับมุ่งมั่นนะตั้งใจเพราะว่าตัวเองนี่เป็นรองนะเป็นรองไหมเป็นรองเป็นรองในชื่อชั้นแต่ความสดไม่เป็นรองนะโอ้โหวิ่งผ่านได้ครับช่องแคบอุ้ยบางฝาครับมาแล้วฮะแม่ออกคิวมาเป็นบางฝาครับสุดเอื้อมด้วยฮะเอ้ามีหลายท่านใกล้เคียงนะคุณแม่อ่ะมีหลาย
ทีมงานหน่อยช่วยบล็อกหน่อยครับ PK 356มาอีกแล้วครับทีมงานครับบล็อกหน่อยครับเว็บพนันนะบล็อกหน่อยฮะเร็วๆฮะเดี๋ยวแฟนคลับจะเบื่ออ่ะสวยครับสกิดมาได้ชมพูเก็บชมพูนะขาวฟ้าชิงดูครับไซยึดนะฮะมากินแดงระหว่างน้ำเงินกับดำหรือจะเอาหลุมกลางก็ได้นะหลุมกลางก็มีหลุมมุมก็มีเคาะเดินหน้ามาเก็บชมพูอีกครั้งฮะถอยมานิดนึงฮะเอาน้ำเงินไปตั้งจุดตั้งถอยมาเก็บแดงมีทั้งข้างชิงแล้วก็แดงถัดไปนะฮะขอบคุณสุพันธ์ท่านแล้วนะครับใน Facebook เกือบนะฮะเกือบเมื่อกี้เกือบหม่งจมูกนะขอบคุณนะที่เข้ามาติดตามต้นสักปักไปซี่พร้อมด้วยทีมงานน้องๆทุกคนนะเราอยู่กันตั้งแต่10โมงเช้านะคู่สุดท้ายของวันนี้คือทุกที่ท่านรอคอยนะฮะมาเก็บแดงข้างชิงด้านบนต่อนะฮะแต้มนี้เวลานี้นำอยู่27นะบนโต๊ะเหลืออยู่2แดง43แต้มใครเชียร์ตองครับกฎหมายเลข5มาหน่อยเชียร์ตองเลข5อุ๊ยไม่ลงครับข้างชิงเชียร์เจ้าติมฮะเลข7ครับเชียร์ตองเลข5กดมาเลยครับรัวๆมาฮะเชียร์ติมเลข7นะน้องติมเลข7เชียร์ทีมงาน144กดมาเลยฮะเชียร์โอ้โหข้างชิงไม่ลงเมื่อสักครู่นี้ครับแดงมากันลืมๆนะครับเชียร์มาเชียร์กันมาใส่เข้ามาใส่กันเข้ามาไม่มีขายของนะไม่มีให้แปะลงแปะลิงก์เว็บอะไรไม่มีครับขอให้ท่านดูให้เป็นกีฬาอย่างเดียวนะนี่คือกีฬาอาชีพของคนไทยที่ภาคภูมิใจนะแล้วทุกท่านชมฟรีด้วยนะครับจะไปไหนครับแบบนี้ของดีๆแบบนี้ไม่มีในโลกแล้วนะชมฟรีไม่มีเก็บตังค์ครับเสียแค่ค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเท่านั้นทำความสะอาดหน่อยครับตามหลังอยู่26นะมาได้ครับแม่จะเคลียร์นะฮะจะมาเคลียร์แดงขวามือแต่ว่าสกูลึกยังไม่พอเชียร์คนภาคกด144ถ้าเชียร์คนภาคหรือแชร์ให้เราหน่อยเพิ่มการมองเห็น YouTube ตอนนี้คนดูเท่าไหร่ครับบอกหน่อยสิแต้มไรมานะตามหลังเหลือ21บนโต๊ะมี35โอ้ 3,600 นะฮะขอบคุณมากครับ Facebook ประมาณ 1,000 เศษขอบคุณนะนี่ครับโชว์ฟรีครับต๋องลูกเก่งเลยโชว์ลูกนี้มาเอาละครับหลังดำแน่นอนครับหลังดำจะเป็นต่อ
ไม่เอาครับสะที่ไหนล่ะนี่ไม่เอาสะที่ไหนล่ะแทงดำเคาะหลุมกลางแต่ขาวเนี่ยวิ่งหลังชมพูนะเพราะว่าแทงหลังดำเนี่ยบางทีมันเหมือนอาจจะนึงแทงแล้วเดี๋ยวมันจะแรงไปหรือจะเบาไปยางแตกอย่างนี้ปล่อยน้ำหนักธรรมชาติขาวจะเดินทางไปหลังชมพูออโตเมติกแล้วมันจะแก้ยากบางท่านหน่อยแอดนะตอนนี้อยากให้อ่านนะครับรับทราบครับรับทราบทุกท่านอยากมีตัวตนนะรู้เรื่องเดี๋ยวอ่านเดี๋ยวอ่านผมแชร์ก่อนนะคนไหนแชร์ผมอ่านดีกว่าคนไหนไม่แชร์ผมไม่อ่านนะแล้วต้องแชร์จริงนะเดี๋ยวให้ทีมงานเราตรวจสอบคนละหนึ่งแชร์เร็วแชร์เร็วฮะคู่ดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยแล้วโคจรกันมาแบบนี้นะมาเจอในห้วงเวลาที่เจ้าติมนี่ท็อปฟอร์มด้วยท็อปฟอร์มนะต๋องก็ไม่ธรรมดาชื่อชั้นดีโอละพ่อคุณสิรินะเสียงกล้องครับคุณศักดิ์เสียงกล้องขาดไปฮะน้ำหนักกล้องน้ำหนักขาดไปไม่ถึงนะขอบคุณครับวินัยแชร์แล้วทีมงานแก้ไขหน่อยครับเสียงกล้องนะทีมงานอยู่ไหมเสียงมากล้องนูโวอีกแล้วโดนแก้ใหม่ฮะเสียงสะท้อนนะทีมงานช่วยแก้เลยคุณสยามนะเสียงโจฮะคุณปื้มชาแนลถ้าเสียงโอเคแล้วบอกโอเคนะถ้าเสียงกล้องเดี๋ยวให้ทีมงานแก้โอ้โหยอดเยี่ยมครับแก้โดนนะฮะแต่ว่ายังไม่ปลอดภัยคุณสิทธิ์ขอบคุณฮะสองแชร์เลยนะอย่าเปียนะเปียเลสนิดหนึ่งนะฮะเหลืองจอขอบคุณมากครับคุณกันคุณกันช็อปติมนี้แต้มตามหลังอยู่22นะอยู่22บนโต๊ะมี25นะเขาจะป้นได้นะป้นได้นะคุณดอนนะคุณดอนขอบคุณมากโอ้โหไปสกิดน้ำเงินออกมาด้วยครับถึงตรงนี้ครับฮานาโกโตเกียวอันตรายฮะอันตรายสำหรับตองฮะจะโดนปล้นหนักดีครับมาเอาชมพูต่อแต้มตามหลังครับชมพูลงชิงดำกันหลัง
โอ้ยโอ้โหสุดยอดครับยอดเยี่ยมจริงๆครับโอ้โหตีมเมืองการนะครับโอ้โหลูกนี้ดำนี่เด็ดขาดเลยจริงๆนะแล้วขยับนำเป็น 2-0 ครับสำหรับชัดพงนาสาครับขึ้นนำต๋องสิทธิ์ฉ่อยอย่างรวดเร็วครับ 2-0 อ่ะขอบคุณผู้การสนับสนุนครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการกีฬาแห่งประเทศไทยครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะฮะบริษัทเทิร์สคีคอมมิวนิเคชันเซอร์วิสจำกัดมหาชนนะฮะธนาคารออมสินครับธนาคารเพื่อประชาชนนะฮะการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับพัฒนาการโฮคิเคนครับลูกสนุกเกอร์อารามิดครับผ้าขิวคู่ซูเปอร์ไฟครับโต๊ะสนุกเกอร์สตาร์การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดมหาชนทีสปอร์ต7ครับเสียบอยภาษีเจริญครับที่ขาดไม่ได้อ่ะพักชมสิ่งน่าสนใจสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคผ่านการพัฒนาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมภายใต้การกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีและการดูแลชุมชนโดยรอบเพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วนอย่างสมดุลกลับมาชมกันต่อนะครับในเฟรมที่3ครับโอ้โหต๋องนี่โดนกระตุกหนวดนะเรานึกว่าเฟรม2นี่ต๋องทำแต้มนำอยู่จะไล่ตีเสมอเป็น 1-1 นะฮะที่ไหนได้ครับโดนเจ้าติมชัดพงนาสาปนตั้งแต่เหลืองเลยนะแทงเหลืองครับ
แม่มีน้ำเงินขบอยู่ข้อลงไปที่หลุมเขียวแล้วก็เช็ดเขียวแคนนอนน้ำเงินออกมานะหลังจากนั้นก็ยาวๆเลยครับโดยเฉพาะดำลูกสุดท้ายสุดๆครับวันนี้มาเต็มที่ครับมาเตรียมตัวมาดีครับเจ้าติมน้ำหนักเบาไปฮะเบาไปต๋องมาดูแล้วครับตัวเองได้เปรียบไหมไม่ได้เปรียบให้แทงใหม่เหนื่อยครับวันนี้ต๋องเหนื่อยไหมเหนื่อยแน่ครับสนุกเกอร์ไปอย่างนี้ครับเราแทงไม่ได้เขาก็แทงเอาแทงเอานะฮะเดี๋ยวให้ทีมงานเขาแก้นะครับผมไม่ทราบเลยครับตรงนี้ยังไงเอ็กโคใช่ไหมโอ้โหเอ็กโคเยอะจริงครับใช่ครับเอ็กโคเยอะจริงครับแจ็คชนะ 4-1 นะเดี๋ยวให้น้องมาดูหน่อยครับเดี๋ยวผมเงียบก่อนนะให้ดูเกมไปก่อนผมยังไม่พูดจนกว่าเอ็กโคจะหายนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งให้ทีมงานน้องแก้ก่อนสู้หลุมเขียวนะฮะไม่ลงนะเดี๋ยวหายแล้วบอกด้วยนะก่อนหน้าคู่ของเจ้าไฟกับเจ้านัดสระบุรีมีไหมครับเอ็กโคเป็นไหมก่อนหน้าดีไหมเพราะว่าผมไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับไมค์ครับเพราะมีคนควบคุมก็คือทีมงานนะแล้วก็ทีมงานช่วยบล็อกเว็บพนันด้วยนะครับที่เข้ามานะฮะเห็นหลายคนนะครับนะถ้าเฟรมนี้ต๋องโดนอีกโอ้โหเหนื่อยแทนครับเพราะว่าเจ้าติมจะขึ้นแท่นเลยนะครับ 3-0 แล้วต้องการอีกเฟรมเดียวเท่านั้นจะได้ไปต่อในรอบ8คนนี่ครับระเบิดท่าลบอีกแล้วเจ้าติมวางแผนมาดีครับวันนี้แดงเป็นกลุ่มๆนี่ติมบอกว่าผมไม่แทงเบาๆแทงระเบิดกลุ่มท้าลบต๋องเลยเพราะรู้ว่าต๋องวัยนี้ไม่เหมือนเดิมแม่อ่ะหลุมกลางครับไม่ง่ายนะฮะไม่ง่ายหลุมกลางจมูกมันโด่งเพราะว่ารู้ว่าถ้าไม่ระเบิดกลุ่มเนี่ยจะไม่มีแรงอะไรไปกดดันต๋องถ้าแดงระเบิดกลุ่มเนี่ยต๋องกังวลนะภาวะพะวงแน่ครับจะแทงอันนี้ก็กลัวตายแทงอันนี้ก็จะเตะแทงอันนี้ก็จะกักแสดงว่าเตรียมแผนมาดีฮะก็ต้องชื่นชมนะที่เขาเตรียมแผนมารับมืออุ้ยเช็ดลูกนี้โดนบางกว่าแดงอยู่ยังไงอ่ะหลุมกลางเล่นได้หายหรือยังเสียงเอ็กโคหาได้ยังฮะบอกด้วยนะเสียงเอ็กโคแทงสกินเบาๆนะฮะเก็บแดงหลุมกลางก่อนด้านขวา
านครับสกินเบาๆมากเพื่อมาเก็บแดงทางด้านซ้ายแล้วก็จะเดินหน้ามาตั้งกินดำเสียงเริ่มดีหรือยังครับทีมงานแล้วก็น้องๆที่ฟังอยู่หรือว่าแฟนคลับต้นสักเสียงดีขึ้นไหมหาเอ็กโคยังฮะเก็บดำที่ชุดนะฮะดำอีกครั้งฮะเคาะลูกนี้หยดย้อยครับลงไปเชื่อเหลือเกินทั้งความกดดันตอนนี้ทาถมไปที่เจมส์วัฒนาตรงกันข้ามกับเจ้าติมนะแทงสบายนะเพราะมีตุนอยู่ในกระเป๋า2เฟรมคือเขาจับพัดจับผูเข้าเบรกยาวๆอีกได้เฟรมหนึ่งเขาก็ขึ้นแท่นแล้วดังนั้นความกดดันมาดูครับต๋องภายใต้สถานการณ์ความกดดันเนี่ยเขาจะเอาตัวรอดอย่างไรน่าสนใจคู่นี้ถ้าเสียงดีแล้วกดหมายเลขหนึ่งมาหน่อยเสียงภาพคมชัดแล้วดีแล้วกดเลขหนึ่งมาหน่อยนะจะได้บอกกับทีมงานเขาให้รับทราบด้วยนะมาตั้งดำครับบนเวียนอยู่แถวนี้ครับต๋องเอาสีใหญ่ไว้ก่อนลูกนี้ข่าวมาแนบชิงไม่ดีแล้วนะฮะต๋องข่าวมาแนบชิงเนี่ยครับพอมาแนบชิงแล้วมันจะแทงยากคุณสมบัติบอกดีแล้วนะครับคุณเดนะคุณกุ้งนะคุณเอกชัยนะฮะคุณนัชทันนะฮะคุณโอไทยสุริยะด้วยครับ1-1แล้วนะครับคุณปัชญาคุณสุทธิศักดิ์นะคุณสมบัตินะหวัดดีฮะต้นทั้งดอกเลยไหมต๋องนี่ครับดูถอยหลังครับเข้าชิงแล้วไซฟึดออกมาเลยฮะมีแดงหลุมกลางมีแดงหลุมกลางขวาเสียงลูกกระทบกันโอเคไหมครับสะใจยังฮะเสียงลูกกระทบกันสะใจยังถ้ากระสะใจแล้วเขียนว่าสะใจหน่อยเร็วเสียงปกติแล้วนะครับเห็นต๋องนี่อยู่ภายใต้ความกดดันนี้บางท่านชอบนะบางท่านนี่เขาเรียกว่าอยากดูซิว่าต๋องจะผ่านความกดดันไปได้ไหมขณะที่เจ้าติมนี่ก็นี่ครับโบเขาให้ครับเจ้าติมนี่มาไกลแล้วนะครับมาถึงตรงนี้นี่มาเจอกับอดีตเบอร์หนึ่งไอ้เบอร์3นะแล้วก็เคยอดีตเบอร์1ของไทยด้วยนะมือ3ของโลกนะแต้มขาดเรียบร้อยนะฮะเหลืออยู่5แดงนะฮะเหลืออยู่5แดง67แต้มหลองเบรกไป71นะฮะลูกนี้เคาะทิ้งดิ่งไปเลยฮะลงไปได้ดำต่อ
เสียงลูกกระทบสะใจแล้วนะบางท่านชอบไงบางทีอาจจะไม่ฟังเสียงผมแล้วเสียงลูกกระทบเคาะไปหนาไปนิดนึงอ่ะยอมครับติมเมืองการนะครับโดนไทยทอร์นาโดไล่หลังมาเป็น1ต่อ2ครับแม่กราบขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนด้วยครับไม่มีท่านไม่มีเราเลยจริงๆครับไล่ตั้งแต่ทางด้านของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยครับท่านนายกสุนทรจารุมนการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบริษัทเทอร์กีคอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิสจำกัดมหาชนหรือว่า TKC ธนาคารออมสินการคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย1กีฬา1รัฐวิสาหกิจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททท.พัฒนาการโฮคิเคนครับลูกสนุกเกอร์อารามิชพาคิวคูซูเปอร์ฟรายโต๊ะสนุกเกอร์สตาร์ครับการท่องการท่าเรือแห่งประเทศไทยบริษัทสยามสปอร์ตทีสปอร์ต7นะฮะและที่ขาดไม่ได้ครับภาษีเจริญครับเสียบอย PS สปอร์ตไทยแลนด์นั่นเองพักสักครู่เดี๋ยวกลับมานิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคผ่านการพัฒนาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมภายใต้การกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีและการดูแลชุมชนโดยรอบเพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วนอย่างสมดุลก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เลยด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่อกลับมาชมต่อเฟรมที่4นะต๋องตีไข่แตกนะครับไล่หลังมาเป็น1-2เช็ดน้ำเงินฮะต๋องเช็ดสวยครับเขี่ยแดงออกมาแต่ว่ามีแดงอยู่ข้างดำนะฮะขวามือของดำครับได้เคาะตั้งลำที่น้ำเงินกลับมาเก็บแดงลูกโดดครับเอาไหมหรือว่าจะเอาแดงใต้กลุ่มนะมีแดงใต้กลุ่มด้วยนะครับ
แดงลูกโดดที่อยู่ใกล้ขาวเสียงภาพดียังครับใน YouTube กด1หน่อยครับ YouTube และ Facebook ด้วยครับเสียงภาพดีแล้วเลข1ชุลรัวๆนะขาวตรงไปหน่อยนะต๋องขาวตรงไปหน่อยมันจะมาหากลุ่มแดงเนี่ยยากล่าสุดครับกรนครปฐมครับนำบรมสุรินทร์ครับ 3-0 นะฮะนำรวดเร็วครับขึ้นแท่นนำแล้วครับ 3-0 บักขิงของขาวมันเบาก็ต้องเคาะแค่ลงพอนะฮะไม่ต้องไปออกแรงเยอะแยะมากมายต้องบอกว่ามากระตุกเนือดลุงใช่ไหมเดี๋ยวเจอกันนี่ครับโอ้โหดูครับแทงเป็นวัยรุ่นเลยครับยุค90นะเจมส์วัฒนาตามหลังอยู่หนึ่งนะอ่ะแดงจ่อต้องเอาก่อนนะเก็บแดงก่อนดำไม่มั่นใจดูจากตรงนี้นะมุมกล้องเราไม่ถึงนะได้ไหมดูอ่ะไม่ได้ครับโยกไปใหม่ล้นไปครับเลยๆจุดน้ำเงินไปสวยครับเลยจุดน้ำเงินสวยมีแดงใกล้ชิงบนนะอีกหนึ่งเม็ดเคาะได้ไม่เอาครับต๋องทุกทีนี่ถ้าต๋องด้วยสไตล์เขานะฮะลูกอย่างนี้เขาเคาะแดงนะฮะเคาะแดงที่อยู่ทางใกล้ชิงแล้วนะครับแต่ว่าต๋องเลือกที่จะกันนะก็เรียกว่ารัดกุมนะฮะไม่ผีพรามอ่ะด้านหลังก็เป็นบรรดากองเชียร์ของต๋องนะฮะมาให้กำลังใจนะครับไม่ว่าจะคุณอ่ำอ่ำนะฮะนะพี่อ่ำอ่ำมาด้วยพร้อมภรรยาครับมาจากขอนแก่นเลยนะฮะแล้วก็คุณแม่พลอยลุงนะผู้อบอ้อมเสื้อเหลืองนะอายุผมเฉลยบางท่านอาจจะไม่รู้เดี๋ยวเฉลยตอนท้ายๆดีกว่านะว่าคุณแม่อายุเท่าไหร่โดนไป2เฟรมแรกนี่ตกกระจายแทนเลยนะตกกระจายแทนต๋องนะแล้วก็ดีใจกับเจ้าติมนะที่ออกคิวรี่ก็เรียกว่าไม่เคยเห็นฟอร์มแทงน่ากลัวแบบนี้ของเขาเลยนะเพราะสุกใหญ่เขาก็จะแทงแบบเรื่อยๆ 4-50 แต้มนู่นนี่นั่นนะโดยเฉพาะคิวสคูที่แข่งขันมาเนี่ยเขามีโอกาสนะที่ชนะนักกีฬาต่างชาติแต่ว่านำแล้วไม่รักษาแต้มให้ดีโดนป้นนะก็เลยแพ้ไปตกรอบในคิวสคูเช่นเดียวกับสนุกเกอร์6แดงจริงแชมป์ประเทศไทยครับเขาก็เข้ารอบไปลึกๆนะฮะแต่ด้วยประสบการณ์นะของน้องติม
วันนี้ครับคุณออสทวีวัฒนานะครับคุณออสแล้วก็สวัสดีเสียออสแก่งหางแมวด้วยอยู่ไหมนะคุณจักรพัฒน์ครับหวัดดีฮะคุณไพฑูรย์นะฮะหวัดดีนะคุณวิเชียรแสงจันทร์นะคุณประกัดนะฮะคุณอ้อนนะฮะหวัดดีใน YouTube คอมเมนต์ไม่ค่อยขึ้นเลยนะครับ YouTube นี่โอ้โหลูกนี้ครับไปโดนเหลี่ยมเปลี่ยนเลยฮะฟาวเสีย4ครับเสียแค่4ดีกว่ายังไม่เสียหายนะดีกว่าขาวไม่ลงแล้วไปฟุดฟัดจมูกแล้วโดนตบแถวแดงนะฮะอ่ะแดงกระจายแล้วYouTube นี่ค่อนข้างจะเงียบเลยครับไม่เห็นมีคนคอมเมนต์เลยนะไม่ขยับเลยนะ YouTube Facebook เห็นอยู่ฮะ Facebook ตอนนี้ 1,000 YouTube เท่าไหร่ครับบอกหน่อยสิจำนวนยอดคนดูเท่าไหร่ครับ YouTube แอปสีแดงโอ้ YouTube 4,500 เหรอครับ 4,500 นะ 4,500 แต่ว่าในคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะทีมงานแก้ไขหน่อยดิคอมเมนต์มันไม่ขึ้นเลยฮะดูให้หน่อย YouTube ทำไมมันไม่อัปเดตเช็ดลูกนี้สวยครับโอ้โหเช็ดลงไปแล้วได้ดำที่จุดนะอ่ะคีย์ช็อตครับดำที่จุดรายการนี้เป็นรายการชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับสนามสุดท้ายสนามที่7จิกขาวเบาๆครับและไปแคนนอนแดงเบาๆนะสกิดเบาๆด้วยครับได้แดงต่อก่อนหน้านี้ต๋องก็เป็นคนก็เรียกว่ามวยปั้มให้กับเจ้าติมนะอยู่ที่ค่ายใหญ่ค่ายหนึ่งนะที่พุทธมณฑลสายหนึ่งนะเคยปั้มเคยสอนติมมาก็เรียกว่าตั้งแต่เมื่อ 3-4 ปีที่แล้วนะตั้งแต่ติมยังไม่เก่งนะตอนนี้ก็เรียกว่าขึ้นชั้นแล้วขึ้นหม้อแล้วภาษาสนุกโอ้โหหนาไปฮะเคาะลูกนี้ครับขาวมาตั้งดำแต่ว่าโดนหนาอ่ะแดงไม่ลงฮะต๋องได้เชสอ๋อ 4,500 คนนะครับขอบคุณมาก YouTube 4,500 Facebook 1,000 ก่อนนำ 3-0 นะอีกโต๊ะหนึ่งดุกดุกดิกแพ้น้องไบรท์ครับแพ้ไบรท์ศรีราชา 3-4 ตกรอบเรียบร้อยครับแชมป์เก่าโอ้โหเนี่ยครับต๋องคีย์ช็อตครับดำเมื่อสักครู่นี้โอ้โหลงไปนี่จะเห็นต่อเบรกยาวๆครับแต่ไม่ลงครับมาตั้งให้ติมนะเอาแล้วฮะติมที่กำลังได้ใจด้วยครับเดี๋ยวดูนะฮะจะแทงหมดเหมือนเมื่อสักครู่ไหมเฟรมที่ผ่านมาเฟรมก่อนหน้านะฮะที่ก็ขึ้นนำ 2-0 อ่ะมากินแดงลูกคู่ครับด้านขวา
คุณปื้ม Channel สวัสดีนะ YouTube คุณเกษมคุณสมชาวนะคุณ JK นะคุณแคร์นะคุณสมบัติคุณอภิรักษ์นะคุณธนกิจคุณประกรณ์นะสวัสดีทุกคนนะคอมเมนต์ไม่ได้อ่านไม่ว่ากันนะเพราะมันอยากให้เกมมันนะและเสียงลูกกระทบกันดังสะใจไหมสะใจเขียนมาหน่อยฮะสะใจเร็วเพราะบางท่านรีเควสมานะเก็บชมพูถึงตรงนี้อทรสำหรับตองแล้วที่จะโดนเจ้าติมขึ้นแท่นนำ 3-1 สวัสดีครับคุณอันโทนี่นะปักไปแล้วนะอันโทนี่สวัสดีคุณสิงห์ด้วยสวัสดีครับเสียโอนะเสียโอครับสะใจครับขอบคุณมากครับเสียโอวรวิทย์นะเข้ามาชมมารับการถ่ายทอดสดเป็นประจำครับเสียโอนะฮะรถเบนซ์ใครมีปัญหานะไปหาเสียโอได้นะครับเสียโออยู่แถวย่านบางนานะเสียโอวรวิทย์นะเด็กราชวินิตบางแก้วนะคนนี้ชอบสนุกเหมือนกันนะเล่นสนุกกันมาตั้งแต่ตอนเด็กๆครับสู้เสียโอไม่ได้ครับแม่นมากนะอ่ะเก็บดำนะที่จุดมีโอกาสครับเฟรมนี้จะขึ้นแท่นนำฮะ 3-1 แล้วแทงเร็วนะคู่นี้ดูเสื้อด้วยครับกรรมการตี SN follow size 2ชิ่งมาฮะคู่นี้บอกเลยครับว่าถ้าเป็นมวยนี่โอ้โหต่อยกันยืนแลกหมัดหน้าสาวหมัดกันกลางเวทีครับไม่มีกันน้อยมากนะกันไม่เยอะเช่นเดียวกับลมสุรินครับตอนนี้โดนเช่าคิงคองนะฮะกรนครปฐมขย่ำอยู่ครับตามหลัง03แล้วต๋องโดนเฟรมนี้ก็จะตามหลัง13นำ12อีกมาเก็บแดงต่อนะฮะสามสิบแล้วก็จิกขาวนะฮะเด้งชิงมากินน้ำเงินหรือสะเบาหน่อยก็กินชมพูได้หมดนะครับโอ้โหถ้าล้นใบนู่นเลยครับน้ำตานี่คือเขาแทงไม่ประมาทเลยนะฮะแทงเน้นชัวร์ไว้ก่อนเพราะว่าถ้าไม่ลงแดงเมื่อสักครู่นี้ขาวก็จะอยู่ด้านล่างนี่ครับมาด้วยความรัดกุมดูขาวครับมาสกิดสเกาเขี่ยด้วยครับโอ้โหฮานาโกโตเกียวหายไปตีคุณสมบัติบอกว่าคุณสมบัตินะฮะบอกว่าอ่านให้หน่อยนะครับวันถึงพ่อวันชัยสิรินาสาว่าผมเชียร์หลานอยู่โอเคครับขอบคุณมากครับคุณสมบัติกองอ้นนะคุณสมบัติเป็นคุณอาของเจ้าติมนั่นเองสดจริงๆฮะนี่เพิ่งเห็นฟอร์มสดของติมเนี่ยก็นัดนี้นะครับเพราะก่อนหน้าก็ดูประจำแต่ว่ายังไม่ได้แทงชัดเจนเท่านี้เต็มที่ก็3 40 50แต้มนะแต่ตอนนี้มันจะ100อย่างเดียวครับเด็กคนนี้มันจะเซนจูรี่อย่างเดียวนะมันจะเซนอย่างเดียวนะจะไปข้างนอกมันจะเซนหรือเปล่าอยู่29นะฮะลูกนี้เคาะเลยครับเคาะข้างชิงมากินดำบางอย่างเดียวดูดิครับสวยครับลูกนี้ครับแทงเคาะแล้วแดงเนี่ยพับพอดีนะฮะอยู่ตรงหลุมแล้วมันมีแรงอยู่นิดนึงฮะในแรงโน้มถ่วงของโลกฮะ
พับลงไปเลยครับแล้วขาวมาเก็บดำโมโตลูกเมื่อสักครู่ต้องเบาอย่างเดียวนะครับแทงเคาะเบาๆครับทิ้งน้ำหนักเรือทิ้งดิ่งนึกจะหมดอย่างเดียวครับชัดพงนาสาครับวันนี้เขาขยับไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะฝีมือไม่ธรรมดาครับมีอนาคตครับ26 27ปีนะยังมีเวลาแต่ถ้า30เมื่อไหร่นี่ช้านะจะไปต่างประเทศไปอังกฤษก็ปีหน้าครับคัดคิวสกูเตรียมรอตัวได้เลยนะซ้อมดีๆซ้อมไม่ถึงฮะเรียบร้อยครับแม่ตั้งมาไปตั้งมาหมดอย่างนี้จะขึ้นแท่นนำ 3-1 แทงสนุกนะแทงมันนะแถวภาคใต้เรียกว่าแทงอร่อยร่อยจังหัวอ่ะปรบมือไหมลูกนี้ลงปรบมือดังๆกันหน่อยโบเข้าไปสิโอ้โหเรียบร้อยครับแทงได้เยี่ยมจริงๆนะฮะสำหรับชัดพงนาสานะครับต๋องนี่โอ้โหเอาลูกมาตั้งให้หลานเลยนะฮะแม่แทงดีจริงๆครับไม่ได้มีโมโหโกรธเคืองครับเกมกีฬาก็เป็นอย่างนี้นะเนี่ยครับต๋องครับวัย54ครับโอ้โหสนุกครับคู่นี้ใครไม่ชมเสียใจแย่นะฮะอ่ะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคผ่านการพัฒนาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมภายใต้การกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีและการดูแลชุมชนโดยรอบเพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วนอย่างสมดุลก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนมาชมต่อนะเฟรมที่5นะครับโอ้โหตั้งแบบนี้ครับโบ๊ะบะอีกแล้วนะตั้งอย่างนี้อันตรายครับอันตรายครับลูกซ้อมเขาแล้วเพิ่งเห็นวันเขาเรียกว่าท็อปฟอร์มจริงๆนะเจ้าชัดพงษ์
ดูครับถอยอ้อมหลังมากินแดงลูกโดดด้านขวาเนี่ยครับต๋องเห็นอย่างนี้ต๋องคือดีใจนะเห็นลูกหลานๆหรือว่าเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยต๋องก็ชอบนะเคยคุยกับต๋องเนี่ยเขาชอบนะเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้วงการสนุกเกอร์มันดีขึ้นนะไม่ใช่ว่าจำเป็นจะต้องมาฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับต๋องอย่างเดียวนะนะอยากให้มีหมูต๋องสองต๋องสามหมูหนึ่งหมูสองนะ F1 อะไรก็ว่ากันไปนะมีหลายๆคนยิ่งดีครับแดงใต้กลุ่มน้ำหนักนี่ครับตั้งดีด้วยนะครับตั้งแบบนี้เช็ดแดงใต้กลุ่มแล้วกลุ่มแดงจะระเบิดออกมาเป็นปลาเดือดออกมาเป็นครับปลาเดือดดูดิครับโบ๊ะบะฉ่างแตกอีกแล้วนะฮะมาฮะโอ้โหแทงอร่อยจริงๆครับแทงสนุกฮะสุดยอดวันนี้ต๋องก็นะได้ดูเด็กใหม่ๆขึ้นมาครับดูอีกครั้งครับซุปเปอร์รีเพลย์ของเราแดงกระจายนี่ฮะโอ้โหน่ารับประทานมีโอกาสนะครับแทงอย่างนี้มีโอกาสนะเป็นแชมป์ได้เลยนะครับปีนี้คู่ต่อกรของเขาในรอบต่อไป8คนจะเป็นรมสุรินทร์หรือว่ากรนครปฐมนะเดี๋ยวได้รู้ครับอีกแป๊บนึงนะแต่โอกาสจะเจอรมสุรินทร์สูงนะเพราะตอนนี้เอ้ยขออภัยกรนครปฐมขออภัยเพราะกรนำลมอยู่3-0แล้วครับอีกแป๊บเดียวนะอีกแป๊บเดียวจะรู้ฮะเจอกันสนุกครับถ้าเจอกับบักกิ้งคองนะในรอบ8คนรอบนี้ตกรอบนะถ้าต๋องตกรอบจะได้ 24,000 บาทแต่คนที่เข้ารอบต่อจากนี้ไปจะได้ 40,000 บาทนะเงินต่างกัน 16,000 นะซ้อมถึงซ้อมดีครับเป็นแบบเนี้ยครับสนุกนุ่งสงขาเรียบร้อยครับกลับบ้านเรียบร้อยแพ้น้องไบรท์ครับจากค่ายเดียวกันนะครับที่อยู่กับเจ้าชัดพงษ์นาสาเนี่ยนะค่ายเดียวกันแพ้เฟรมสุดท้ายด้วยนะเฟรมที่7แพ้ไป 3-4 โอ้โหตบอยู่คนเดียวลูกพี่อ้วนลอยฟ้าชมอยู่ไหมคอมเมนต์มาบอกด้วยสิแม่นด้วยหล่อด้วยใช่ครับมีอนาคตแน่ครับขออย่างเดียวครับอย่าไปลงข้างทางอย่างเดียวนะอย่าไปหลงแสงสีเสียงอย่าไปติดผู้หญิงอย่าไปเกี่ยวกับการพนันยาเสพติดนะเดี๋ยวมันจะมาเองครับทุกสิ่งทุกอย่างดีๆมันจะเข้ามาในชีวิตนะรักษาเนื้อรักษาตัวครับนักกีฬาคุณก็เหมือนดารานะรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีอย่าไปคล้องแวะเรื่องไม่ดีครับอ่ะปิดฉากด้วยเซนจูรี่เลยไหมถ้าปิดแมตช์ด้วยเซนจูรี่นี่จะเป็นตัวเตร็งอีกหนึ่งคนนะครับที่จะคว้าแชมป์ในการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสุดท้ายรายการนี้แทงไม่ต้องคิดเยอะครับดูฮะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันอยู่ใน mindset ในสมองก็หมดแล้วนะครับเพราะซ้อมมาต๋องก็รู้ตัวเองนะวันนี้เพราะก่อนหน้านี้ต๋องก็บอกนะว่าไม่ได้ซ้อมสักเท่าไหร่แล้วก็ช่วงหลังก็มีธุรกิจด้วยจะทำงงทำงานนะนี่ครับดูนะฮะเขาจะเอาขาวมาแคนนอนแดงทางด้านซ้ายมืออย่างไรแล้วก็แดงขวามือด้วยแทงอย่างนี้เชื่อแล้วเกินครับหลังจากวันนี้ไปชื่อเสียงของเจ้าชัดพงษ์นาสาจะดังมีคนรู้จักอีกเยอะนะขออย่างเดียวครับรักษาเนื้อรักษาตัวครับอย่างที่บอกดูขาวดิฮะแม่กดรีโมทครับไปทั่วโต๊ะอะไรก็ต้านเขาไม่อยู่ครับนอกจากกะเพราไก่ไข่ดาวแต้มขาดเรียบร้อยนะแต้มขาดเรียบร้อยครับรอจับมือครับรอจับมืออย่างเดียวครับเวลานี้แล้วต๋องเชื่อเหลือเกินครับว่าจะแสดงความยินดีกับหลานด้วยรัฐพงศ์ชา
โอ้โหนะฮะนี่ครับแม้ว่าจะแพ้แต่ก็ยิ้มแย้มนะครับยินดีกับหลานด้วยนะครับชัดพงนาสานะวันนี้ทำได้ดีแล้วก็ทำได้อย่างเต็มที่สมบูรณ์แบบครับเป็นฝ่ายไล่ต้อนเอาชนะไทยเทอร์นาโดตองสิถอยไปนะฮะขาดลอย 4-1 นะฮะเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายต่อไปนะกราบขอบคุณครับผู้ให้การสนับสนุนครับไม่มีท่านไม่มีเราเลยจริงๆครับไล่ตั้งแต่สมาคมกีฬาพิเดียแห่งประเทศไทยท่านนายกสุนทรจารุมนครับการกีฬาแห่งประเทศไทยครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบริษัทเทิร์คีคอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิสจำกัดมหาชนหรือว่า TKC ธนาคารออมสินฮะการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททภัตตาคารโฮคิเคนนะลูกสนุกเกอร์อารามิดภาคคิวคู่ซุปเปอร์ไฟท์โต๊ะสนุกเกอร์สตาร์การท่าเรือแห่งประเทศไทยบริษัทสยามสปอร์ตทีสปอร์ต7 PS Sport Thailand ครับเสียบอยภาษีเจริญครับใครสนใจอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ติดต่อได้ทาง PS Sport Thailand ได้เลยนะเวลาหมดเวลาครับต้นสักปักไปซี่พร้อมด้วยทีมงานขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่10นาฬิกาตรงนะฮะจะเป็นรอบ8คนสุดท้ายคู่ใดจะเจอกันพรุ่งนี้เจอกันครับ10โมงเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนอนหลับฝันดีกินข้าวให้อร่อยสวัสดีครับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคผ่านการพัฒนาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมภายใต้การกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีและการดูแลชุมชนโดยรอบเพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วนอย่างสมดุล